คุณผู้ชมเคยดูแอนิเมชันเรื่อง The Amazing Digital Circus บ้างหรือเปล่าครับผมจริงๆแล้วมันก็คือแอนิเมชันเรื่องนึงนะครับผมที่ถ่ายทอดผ่านทาง YouTube Channel และกำลังเป็นกระแสในอินเทอร์เน็ตอยู่นะช่วงนี้เลยก็ว่าได้แต่คุณผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่าภายในแอนิเมชันเรื่องนี้ที่มันดูสดใสเนี่ยเบื้องหลังความจริงแล้วมันก็มีอะไรบางอย่างที่แอบหลอนๆแอบซ่อนอยู่นั่นเองครับ Thank goodness this is all a dream right Pommy โจสิครับผมต่อมิงนะครับผมเลยนะกลับมาคลิปหลอนๆนะครับผมแม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าใครก็ตามที่แบบเล่นโลกเรียนแต่ตอนนี้ต้องไม่มีทางที่จะไม่เห็นเจ้าสิ่งนี้นะครับผมนั่นก็คือตัวการ์ตูน1ตัวที่เป็นที่ยอมมากนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เองคุณผู้ชมเห็นปะมันเป็นตัวตัวละครแบบเหมือนเป็นตัวตลกตัวนึงนะครับผมที่ว่ามีคนเอาไปวาดแฟนของแฟนอาร์ตเต็มไปหมดเลยหรือถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่แบบเข้า TikTok ก็จะมีช่วงนี้แบบว่ามีแต่คลิปของไอ้เจ้าตุ๊กตาตัวการ์ตูนตัวตลกตัวนี้อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับผมซึ่งผมก็สืบหาความจริงมาแล้วว่าเฮ้ยไอ้เจ้าตัวการ์ตูนนี่มันคืออะไรกันแน่และพอไปดูมาจริงเฮ้ยคุณผู้ชมผมกลับเจอเรื่องอะไรบางอย่างที่มันแอบซ่อนอยู่ในแอนิเมชันเรื่องนี้แล้วมันแอบหลอนมากๆเลยซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เราพูดคุยกันนะครับก็แอนิเมชันเรื่องนี้ครับ The Amazing Digital Circus โรงคณะละครสัตว์ดิจิตอลจะเป็นยังไงครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อมิงด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับThe Amazing Digital Circus ครับหรือว่าคณะละครสัตว์ดิจิตอลที่น่าทึ่งเป็นแอนิเมชันเรื่องหนึ่งครับโดย Grish Production ที่นำเสนอคนคนหนึ่งที่อยู่ตัวเธอก็ไปโผล่กลายเป็นตัวละครในเกมหรือก็ตูนภายในคณะละครสัตว์เรื่องหนึ่งโดยที่ตัวเธอนั้นก็จะต้องพบกับเรื่องราวมากมายที่เข้าใจได้ยากผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเริ่มรู้จักเรื่องนี้มาจากตัวละครที่ชื่อว่าพอมนี่ครับตัวละครตัวตลกที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ช่วงนึงในโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับโดยที่เจ้าเรื่อง The Amazing Digital Circus นะครับผมก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้มีการปล่อยทีเซอร์แล้ว1ตัวด้วยกันโดยที่ก็จะเป็นวิดีโอทีเซอร์ครับที่จะมีตัวละครอย่างเจ้าเคนและก็พอมนี่โผล่มาเล่นละครสั้นๆอัปโหลดไปบน YouTube เมื่อต้นปี2023นี่เองครับก่อนที่ตัวเนื้อหาหลักของแอนิเมชันจะถูกปล่อยมาอีกทีนึงเมื่อ1เดือนที่แล้วโดยที่ภายในเรื่องหลักนะตอนนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัวละครหลักทั้งหมด9ตัวด้วยกันครับได้แก่เคนตัวละครหัวหน้าคณะละครสัตว์ตัวของเขานั้นจะสวมชุดสูทนักมายากลแต่แปลกตรงที่ตัวบริเวณหัวของเขาครับจะเปลี่ยนเป็นฟันปลอมแล้วก็มีลูกตา2ดวงคนละสีกันตัวคนนั้นนะครับจะเป็นคนที่คอยควบคุมต่างๆทุกอย่างที่อยู่ภายใน The Amazing Digital Circus พอมนี่ตัวละครใหม่ปริศนาที่อยู่ก็โผล่มาในคณะละครสัตว์ด้วยคาแรคเตอร์ตัวตลกยังไม่มีที่ยืนยันแน่ชัดนะครับว่าตัวพอมนี่เนี่ยเธอเป็นเพศไหนกันแน่ก็ตามสไตล์ของการ์ตูนครับผมอาจจะไม่มีเพศก็ได้แจ็คไม่ใช่เฮียแจ็คตัวของเขานะครับผมก็เป็นตัวละครของกระต่ายสีม่วงสุดป่วนตัวสูงเก้งก้างเรกาต้าตัวละครหญิงลักษณะของตุ๊กตาพามีตาด้านหนึ่งของเธอเป็นกระดุมหนึ่งข้างและเหมือนกับว่าตัวเธอนะครับผมจะมีบทบาทเป็นคู่กัดหรือว่ากิ๊กกักกับแจ็คด้วยนั่นเองแกงเกิลตัวละครลักษณะคล้ายกับหน้ากากของละครตัวเป็นริบบิ้นสีแดงมีคาแรคเตอร์ที่เศร้าอยู่ตลอดเวลาสังเกตได้จากหยดน้ำตาครับที่ไหลออกมาตลอดเวลาใต้ตาของเขาคิงเกิลตัวละครลักษณะที่เป็นหมากรุกสวมชุดราชามีตา2ดวงจากคำบอกเล่าของแจ็คบอกว่าคิงเกิลนั้นอยู่ที่ The Amazing Digital Circus นี้มานานก่อนเขามากๆจนตัวของคิงเกิลนั้นเริ่มที่จะมีอาการสติหลอนแล้วครับและที่สำคัญเลยก็คือสมบัติตัวเขานั้นมีอาการขี้ตกใจง่ายมากๆแบบที่ว่าโคตรง่ายเลยคุณผู้ชม I think it's a nest ซูโม่ตัวละครที่มีลักษณะนิสัยขี้เบื่อรูปร่างของเธอนั้นอธิบายแบบนามธรรมไม่ได้นะครับตัวเธอจะเป็นรูปร่างแบบเรขาคณิตที่เอามารวมต่อการกลายเป็นตัวละครหนึ่งตัวคอสโมตัวละครตัวตลกลักษณะแบบเดียวกันกับในคณะละครสัตว์ทั่วไปภายในเนื้อเรื่องตอนแรกนะครับผมเราจะไม่ได้เห็นตัวเขาแบบเป็นๆ เห็นแค่เพียงรูปที่ติดหน้าห้องเท่านั้นแต่จากคำบอกเล่าของหลายๆคนผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นตัวตลกที่เล่นมุกไม่ค่อยตลกเท่าไหร่นะครับและสุดท้ายครับบับเบิ้ลตัวละครปริศนาลักษณะคล้ายกับฟองสบู่มีดวงตากลมและฟันแหลมคมตัวขนานมักจะโผล่มาพร้อมกับเคนส่วนบทบาทนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดครับผม13ฉากหลอนๆในเรื่อง The Amazing Digital Circusมาที่ฉากแรกนะครับผมเป็นฉากที่ตัวละครปอมนี่หรือว่าตัวตลกของเราที่เป็นตัวละครหลักนะครับผมโผล่มาในซีนครั้งแรกซึ่งเราจะเห็นว่าตัวเธอเนี่ยเหมือนโผล่มาแล้วก็งงใช่ไหมแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีอ็อบเจกต์บางอย่างที่มันอยู่ข้างหลังเธอมันเป็นเหมือนกับดอกไม้หรืออะไรบางอย่างคุณผู้ชมซึ่งเราจะเห็นว่าไอ้เจ้าดอกไม้เนี่ยมันดูเป็นดอกไม้ที่ดูผิดปกติไปเราจะเห็นว่าตัวดอกไม้มันแบบค่อยๆโผล่ตรงพื้นดินเราอาจจะงงว่ามันคืออะไรนะครับผมแต่ตามหลักจริงๆแล้วเนี่ยในโลกของพวกวิดีโอเกมหรือว่าโลกดิจิตอลมันจะเรียกว่าเหมือนกับเป็นอาการติดบั๊กไว้คุณผู้ชมซึ่งในฉากนี้ผมก็
หมือนทำให้เราเห็นว่าตัวละครปอมนี่ตอนโผล่มาครั้งแรกเนี่ยมันทำให้อุปกรณ์ในฉากเนี่ยมันเกิดการติดบั๊กเลยนั่นเองและในส่วนต่อมาผมจะเห็นว่าตัวละครปอมนี่เราเนี่ยหลังจากเจอดอกไม้มาปักนั่นเนี่ยเขาก็จะไปเจอกับเพื่อนๆของเขาที่อยู่ในคณะละครสัตว์เดียวกันนะครับผมเราจะเห็นว่าเพื่อนๆของเขาเนี่ยมันแปลกมากก็คือพวกเขาเนี่ยยืนต่อเรียงกันเป็นแถวเรียงเดี่ยวนะครับคุณผู้ชมซึ่งตอนแรกผมก็งงมากเลยว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงไปยืนเป็นแถวต่อเรียงเดี่ยวอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วก็คือตัวละครเหล่านี้เขากำลังยืนเรียงต่อกันในการ represent ตัวเองในเพลง OP ตอนเปิดนั่นเองล่ะครับหรือกล่าวง่ายๆก็คือพวกเขาที่อยู่ในวิดีโอเนี้ยเหมือนกับว่าพวกเขามีชีวิตอยู่จริงๆนั่นเองคุณผู้ชมมาที่ฉากต่อมานะผมเป็นฉากที่ตัวละครปอมนี่ของเราเนี่ยเหมือนกับว่ากำลังปฏิบัติต่อยว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นนะผมก็จะเห็นว่าตัวเธอเนี่ยพยายามพูดคำหยาบซึ่งก็จะมีเหมือนกับว่ากองเซ็นเซอร์ขึ้นมาใช่ไหมเพื่อแบบทำให้เธอไม่สามารถพูดคำหยาบได้ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่เป็นการ์ตูนสำหรับเด็กอะ ชีวิตจริงเราก็เห็นคุณผู้ชมแบบเวลาว่ามีตัวการ์ตูนหรือการ์ตูนซึ่งเรื่องพยายามพูดคำหยาบหรือคำที่ไม่สุภาพเนี่ยก็จะมีคนเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งในเจ้าเรื่องนี้เนี่ยเวลาที่ปอมนี่พลังพยายามพูดคำหยาบก็มีการเซ็นเซอร์เกิดขึ้นเช่นเดียวกันเปรยเป็นในว่าในที่ที่เธออยู่ตัวนี้มีใครบางคนกำลังแอบควบคุมเธอแบบไกลๆนั่นเองครับหรือว่ามาในส่วนคุณชมก็คือฉากเดียวกันเลยเป็นฉากที่ตัวละครปอมนี่เนี่ยเขาพยายามถอดชุดตัวเองออกไม่ว่าจะแบบจิกผมดึงหมวกหรือแม้ถึงขั้นดึงลูกตาตัวเองออกมาก็จะเห็นว่าตัวละครของเธอเนี่ยไม่สามารถถอดชุดมันออกได้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าที่เธอใส่อยู่มันไม่ใช่ชุดครับแต่ว่ามันเป็นตัวคาแรคเตอร์ที่อยู่ติดตัวเธอไปจนตายนั่นเองกล่าวง่ายๆก็เหมือนตัวการ์ตูนทั่วไปคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันถึงใส่ชุดเดิมๆซ้ำๆมันก็เป็นเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของมันคุณผู้ชมไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้กล่าวง่ายๆก็คือปอมนี่อาจจะต้องอยู่ในชุดนี้ไปตลอดจนตายก็ได้ครับ Just keep grabbing at it that works for all of us มาที่ฉากต่อมาผมก็คือฉากพาทัวร์สถานที่นั่นเองโดยที่คนพาทัวร์ก็จะเป็นเจ้าเคนนั่นเองนะครับโดยที่เคนนะครับผมก็จะพาไปทัวร์ทั้งหมด2พื้นที่สำคัญด้วยกันหนึ่งก็คือ The Ground หรือว่าพื้นที่ภาคพื้นดินนะครับผมก็จะเห็นว่านอกจากเต็นท์ละครสายนะข้างนอกยังมีแบบพื้นที่สวนสนุกเลยอีกมากมายอีกด้วยหรือถ้าเกิดเลยจากพื้นที่ The Ground ไปแล้วครับผมก็จะเป็นอีกพื้นที่นึงก็คือ The Void นั่นเองความหมายก็คือพื้นที่ว่างเปล่าและผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับผมเจ้าพื้นที่ The Void เนี่ยน่าจะมีอะไรบางอย่างที่จะเป็นกุญแจหลักสำคัญในการไขเรื่องนี้แน่นอนนะครับอีกส่วนนึงที่หลอนๆเลยก็คือผมอยากให้ผู้ชมดูฉากนี้ครับผมมันเป็นฉากที่ว่าเจ้าเคนเนี่ยพยายามแนะนำปอมนี่ว่ามีอะไรบ้างทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแต่พอเจ้าเคนนะครับผมไปเห็นพระจันทร์อยู่ๆเจ้าพระจันทร์เนี่ยก็ได้พูดอะไรบางอย่างกับเคนเธอรักเคนนะเลยอยู่เจ้าเคนผู้ชมก็เกิดการตกใจแล้วก็พูดกับปอมนี่สั้นๆว่าเรารีบไปจากที่นี่กันเถอะก่อนที่เจ้าพระจันทร์เนี่ยจะทำอะไรแปลกๆซึ่งก็ทิ้งไว้เป็นปมนะครับว่าไอ้เจ้าพระจันทร์เนี่ยมันจะทำอะไรกันแน่ Hello Ken I love you Get out of here before the moon gets friskyมาที่ฉากต่อไปนะผมเป็นฉากที่ผมเชื่อว่าจะส่งผลต่อเนื่องตลอดทั้งตอนเลยคุณผู้ชมนั่นก็คือฉากการปรากฏตัวครั้งแรกของประตูทางออกนั่นเองครับมันคือประตูบานสีแดงคุณผู้ชมที่จะมีเขียนคำว่า exit อยู่ด้วยซึ่งปอมนี่เนี่ยก็เห็นประตูบานนี้แต่เหมือนกับว่าเจ้าตัวละครเคนเนี่ยกลับบอกกับเธอว่ามันเป็นสิ่งที่เธอน่าจะตาหลอนไปเองหรือเรียกง่ายๆก็คืออาการ digital hallucination นั่นเองครับตัวเคนก็ให้ผลว่ามันเป็นอาการหลอนทางดิจิตอลซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับคุณผู้ชมว่าเอ๊ะว่ามันคืออะไรเรียกง่ายๆว่าเป็นอาการประสาทหลอนนั่นแหละจะบอกง่ายๆเลยก็คือตัวเคนเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงนะครับบอกว่าประตูทางออกที่ตัวละครปอมนี่เห็นเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงแค่อาการประสาทหลอนของตัวเธอเท่านั้นถึงขั้นที่ว่ามีอยู่ฉากนึงเลยครับที่ตัวปอมนี่เนี่ยพยายามบอกว่าเธอเห็นจริงๆซึ่งตัวละครเคนเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ใช่พร้อมกับทั้งที่ตัวเขาเนี่ยพยายามทำทีท่าไม่พอใจด้วยเองครับ The digital plane. I swear I saw it. Digital hallucinations.มาที่ฉากต่อมาผมมันก็คือฉากการตั้งชื่อตัวละครปอมนี่นั่นเองบอกไปเลยว่าตัวละครปอมนี่เนี่ยไม่ใช่ชื่อแรกของเขาจริงๆนะครับผมชื่อเขาจริงๆตอนแรกจะชื่อบอก XXCCDD อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแต่จุดสำคัญเลยไม่ใช่การตั้งชื่อนะครับผมแต่เป็นส่วนก่อนหน้านั้นนั่นก็คือช่วงนี้นั่นเองครับตอนที่ตัวละครเคนเนี่ยพยายามบอกกับปอมนี่นะผมว่าตัวเธอเนี่ยควรจะชื่ออะไรกันแน่ตัวปอมนี่เนี่ยก็เลยคิดเลยว่าเธอนั้นมีชื่อแต่พอไม่ว่าจะพยายามนึกเท่าไหร่ก็ตามคุณผู้ชมเธอนั้นกลับนึกไม่ออกว่าตัวเธอนั้นเป็นใครมาก่อนหรือว่าชื่ออะไรกันแน่ซึ่งเธอก็ได้คำตอบทั้งกับผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติหรอกเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มาอยู่ที่นี่ก็มักที่จะจำชื่อตัวเองไม่ได้ทั้งนั้นกล่าวง่ายๆก็คือเหมือนกับตัวละครปอมนี่นะผมเธอลืมไปเลยว่าเธอเคยเป็นใครมาก่อนแล้วก็ชื่ออะไรนั่นเองตั้งแต่ที่เธอนั้นมาอยู่ในคณะละครสัตว์ที่นี่นั่นเองครับ My name is Oh God Why can't I remember my name Nobody can remember their name once they enter the digital circusOne of the few things I don't have control over are your minds.
มาที่ฉากต่อมานะครับผมเป็นฉากที่ตัวละครเคนเนี่ยให้สมาชิกของเขาเนี่ยทำภารกิจหนึ่งอย่างนะครับผมตั้งชื่อว่า In-house Adventure หรือว่าการผจญภัยภายในบ้านนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งภารกิจในตอนแรกเนี่ยผมก็จะให้พวกเขาเนี่ยจับเฉพาะ Growing ผมไม่แน่ใจมันก็คือตัวอะไรคุณผู้ชมมันเป็นแบบเหมือนตัวที่บอกว่าเป็นลูกปากมีตาแล้วก็กิ้งไปกิ้งมานะครับผมมันทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากกิ้งไปกิ้งมานะครับผมแต่สิ่งที่ทำให้ฉากนี้หล่อเลยก็คือจุดประสงค์นั่นเองครับเพราะถ้าเกิดเราดูการ์ตูนทั่วไปคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่มันมีภารกิจหรือมีอะไรบางอย่างให้ตัวละครทำเนี่ยก็เพื่อให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันดำเนินต่อไปได้แล้วก็ให้คนดูอย่างเราเนี่ยรู้สึกว่าดูการ์ตูนเรื่องนี้ไม่เบื่อนะครับผมแต่จุดประสงค์ที่ตัวละครเคนเนี่ยสร้างภารกิจเพื่อให้พวกสมาชิกของเขาเล่นเนี่ยมันมีอยู่เหตุผลเดียวครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาจะต้องเนี่ยหาอะไรบางอย่างให้พวกเขาทำก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะเป็นบ้าตายไปนั่นเองเดี๋ยวผมจะมาขยายความตอนท้ายนะครับผมว่าถ้าเกิดไม่ได้ทำอะไรเนี่ยแล้วจะเป็นบ้าตายคืออะไรยังไงแต่ให้รู้ไว้ว่าจุดประสงค์ที่เคนเนี่ยให้ตัวละครแต่ละตัวทำภารกิจเนี่ยไม่ใช่เพื่อความสนุกอย่างเดียวครับมาที่ฉากต่อมาผมเป็นฉากที่ตัวละครปอมนี่แจ็คแล้วก็เรกาต้านะครับผมกำลังเดินเข้าไปในห้องต่างๆตัวปอมนี่เนี่ยเขาก็พยายามถามไปว่าเฮ้ยทำไมถึงอยู่ที่นี่ไม่คิดที่จะหาทางออกกันเหรอซึ่งก็เหมือนกับว่าตัวละครตัวอื่นเนี่ยก็ไม่ได้ที่แบบจะทำเป็นนิ่งเฉยแล้วก็ไม่พูดตอบรับนะครับผมแต่ว่าตัวละครเรกาต้าเนี่ยก็กลับตอบรับเธอด้วยว่าเรกาต้าเธอพูดเอาไว้ครับผมว่าตัวพวกเธอเนี่ยเคยทำมาก่อนแล้วแต่ว่ามันไม่สำเร็จไม่รู้ว่าจะประตูทางออกหรือว่าวิธีออกจากที่นี่มันอยู่ที่ไหนกันแน่แล้วก็ทำให้เธอเนี่ยรู้ว่าไปไหนไม่ได้จึงค่อยๆเป็นบ้าไปทีละนิดเพราะเอาแต่คิดหาคำตอบว่าทำไปเพื่ออะไรจนสูญเสียตัวตนไปเรื่อยๆว่าทำไมถึงยังมีชีวิตอยู่จนถึงจุดแตกหักก็จะมีอะไรบางอย่างแย่ๆเกิดขึ้นซึ่งตัวเธอเนี่ยก็จะค่อยๆพูดบทความนี้ออกมาผมในลักษณะตอนแรกที่ค่อยๆพูดก่อนที่จะค่อยเพิ่มความบ้าเข้าไปทีนิดในประโยคนั้นๆนะครับ Well we usually do when we first arrive butAfter a while, you start to realize that you really can't leave, and constantly chasing an unattainable goal will start driving you a bit crazy. And eventually, you get to asking what the point of anything is, and you completely lose sight of who you are and why you're even alive. And when you reach your breaking point, something really terrible can happen.มาที่ฉากต่อมาผมนั่นก็คือฉากเปิดตัวเจ้าคอสโมนั่นเองบอกกันว่าคอสโมนั้นก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวในคณะละครสัตว์นะครับผมที่ว่าเราไม่ได้เห็นตัวเขาเป็นแบบตอนที่เป็นตัวตลกจริงๆเห็นก็ว่ารูปหน้าห้องของเขาว่าเป็นรูปตัวตลกแบบนี้นะครับผมสิ่งที่ทำให้เจ้าเปิดตัวฉากคอสโมหล่อเลยก็คือหลังที่เปิดประตูบานนั้นไปครับผมคนที่อยู่เบื้องหลังประตูเนี่ยมันกลับไม่ใช่เจ้าคอสโมแต่กลับเป็นสิ่งนี้นั่นเองซึ่งในจุดนี้ผมก็จะอธิบายได้ว่าจุดแตกหักคืออะไรหรือว่าเรื่องที่ว่าเรกาต้าบอกว่าเรื่องแย่ๆที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรความหมายก็คือครับใครก็ตามเนี่ยที่แบบว่าอยู่ในโลกนี้แล้วก็คิดมากเกินไปในการหาทางออกว่าจะออกจากที่นี่ไปยังไงเนี่ยจนวิตกกังวลแล้วก็เครียดเกินไปอ่ะบั้นปลายในชีวิตของพวกเขาก็จะกลายร่างเหมือนกับเจ้าคอสโมแบบนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งก็ยังบอกไม่ได้นะว่ามันคือตัวอะไรกันแน่แต่บอกได้เลยว่าไม่ดีแน่นอนครับมาที่ฉากต่อไปผมก็คือฉากประตูทางออกหรือประตูเอ็กซิตนั่นเองจริงๆผมเห็นตอนแรกก็คิดว่ามันคงจะเป็นประตูที่แบบเปิดออกไปแล้วก็จบเกมอย่างนี้หรือเปล่าแต่ความจริงมันไม่ใช่ครับผมเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แย่ๆเกิดขึ้นเนี่ยตัวละครปอมนี่นะครับผมก็ได้ไปเจอกับเจ้าประตูเอ็กซิตนี้แล้วตัวเธอเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากคุณผู้ชมเขารีบเข้าไปในประตูนั้นทันทีแต่สิ่งที่เธอเจอเนี่ยมันกลับไม่ใช่ทางออกครับผมแต่มันกลับกลายเป็นห้องสำนักงานห้องนึงที่มันดูเหมือนกับเหมือนคุณอยู่ในเดอะแบ็ครูมเลยเว้ยแล้วก็กลายเป็นว่าทุกประตูหลังจากนี้กลายเป็นประตูที่มีที่เขียนคำว่า Exit ทั้งนั้นเลยแล้วไม่ว่าตัวละครปอมนี่นั้นผมจะเดินไปที่ประตูไหนก็ตามมันกลับเป็นทางวนเวียนอยู่ในออฟฟิศที่เดิมเท่านั้นเลยครับคุณผู้ชมก่อนที่จะอยู่นะครับผมตัวละครปอมนี่จะหันไปเห็นกับเครื่องคอมเครื่องนึงที่ตั้งอยู่ในออฟฟิศนั้นและตัวเธอเนี่ยก็ทำอะไรไม่ถูกก่อนที่จะค่อยหัวเราะออกมาราวกับคนเป็นบ้าแล้วก็เปิดประตูออกไปยังพื้นที่เดอะวอยด์นั่นเองครับซึ่งในฉากนี้เก็บไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาตีความกันตอนท้ายมาที่ฉากต่อมาผมนั่นก็คือฉากที่เจ้าเคนเนี่ยเข้ามาควบคุมสถานการณ์เองแต่ก่อนที่เคนจะเข้ามาช่วยครับผมตัวเขาเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นว่าตอนนี้เขาอยู่ในสถานที่อะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่ใน The Amazing Digital Circus แต่มันเหมือนกับเป็นคาเฟ่อะไรบางอย่างคุณผู้ชมที่ข้างในเนี่ยเหมือนเป็นตัวละครที่เหมือนเป็นหุ่นกระบอกนั่งอยู่แล้วก็มีตัวละครเคนกับบับเบิ้ลเนี่ยนั่งคุยกันถึงบทประโยคสนทนาอะไรบางอย่างที่ผมไม่เข้าใจได้ว่ามันคืออะไรก่อนที่เขาเนี่ยผมจะสามารถวักกลับไปที่ในคณะละครสัตว์ตัวเองได้เราก็ว่าสามารถไปที่ไหนก็ได้ตามที่เขาต้องการซึ่งจุดหลงก็คือตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเคนเนี่ยเมื่อเห็นเจ้าตัวสัตว์ประหลาดคอสโมแล้วเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็สามารถจับตัวมันเนี่ยลงไปที่คุกใต้ดินได้อย่างง่ายดายแต่สิ่งที่น่ากลัวเลยก็คือจุดนี้ครับเพราะว่าภายในคุกใต้ดินนั้นเนี่ยมันกลับไม่ได้มีแค่เพียงเจ้าคอสโมตัวเดียวที่เป็นแบบนั้นถ้าเกิดผู้ชมสังเกตนะครับผมในคุกข้างใต้เนี่ยรอบซ้ายแล้วก็ขวาของคุกเนี่ยมันจะมีดวงตาที่เหมือนกับเจ้าตัวคอสโมอยู่ด้วยซึ่งอาจจะหมายความว่าคนที่เป็นเหมือนเจ้าคอสโมเนี่ยไม่ได้มีแค่คนเดียวครับแล้วก็ไม่ใช่คนแรกอีกด้วย
มันที่ฉากต่อมาผมนั่นก็คือฉากการอธิบายของเคนนั่นเองหลังจากที่เข้ากู้สถานการณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับผมตัวเคนเนี่ยเขาก็ควรที่จะอธิบายอะไรบางอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแต่สิ่งที่หลุดมาจากปากของเขาเนี่ยมันทำให้ผมงงยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็อธิบายว่าจริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยครับผมไม่อยากที่จะโกหกหรอกเรื่องประตูทางออกแต่ความจริงแล้วเนี่ยเขาแค่ไม่อยากให้เกิดปัญหาอะไรมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็มีสิ่งที่ต้องจัดการเยอะอยู่แล้วและสิ่งสำคัญเลยก็คือที่ทำให้เขาไม่ชอบนั่นก็คือการสปอยเนื้อหาล่วงหน้าอย่างการให้ตัวพอมนี่ครับผมเข้าไปในพื้นที่เดอะวอร์นั่นเองก่อนที่เขาและผมจะสรุปเหตุการณ์ว่าโอเคตอนนี้พวกเพื่อนของเขาเนี่ยทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วและก็จะได้รางวัลเป็นการกินมื้ออาหารนั่นเองนะครับซึ่งนะตอนแรกเนี่ยผมก็งงมากๆคุณผู้ชมว่าคำพูดของเคียนเนี่ยเขาหมายความว่าไงอันดับหนึ่งผมเข้าใจว่าเขาโกหกเรื่องประตูทางออกแต่สิ่งที่ไม่เข้าใจอันดับสองเลยก็คือเขาบอกว่าเขามีปัญหาที่จะต้องเคลียร์เยอะแล้วผมไม่เข้าใจว่ามันคือปัญหาอะไรกันแน่หรือแม้แต่พื้นที่ใน The Void ครับผมที่เขาบอกว่าไม่ชอบให้เกิดการสปอยเกิดขึ้นซึ่งอาจหมายความว่าการที่ตัวละครปอมนี่เนี่ยหลุดไปในพื้นที่ The Void เนี่ยอาจจะส่งผลต่อเรื่องในอนาคตของเนื้อเรื่องนี้ก็ได้ครับฉากต่อไปนั้นผมเป็นฉากจบแต่ว่าฉากวันยังไม่จบนะครับผมฉากจบจริงๆนะผมมองว่าเป็นฉากจบที่เรียบง่ายมากๆมันเป็นฉากที่ตัวละครปอมนี่และก็เพื่อนๆของเขาเนี่ยได้กินอาหารดิจิตอลนะครับผมที่ทำโดยเชฟบับเบิ้ลซึ่งความจริงเนี่ยตัวละครทุกตัวก็พูดไว้แล้วครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกินเพราะว่าเขาไม่หิวซึ่งก็ตามหลักคุณผู้ชมอย่างที่เรารู้กันว่าตัวการ์ตูนเนี่ยเขาไม่มีความหิวอยู่แล้วตามเนื้อเรื่องของเขาอะนะการที่พวกเขากินเนี่ยก็แบบว่าเหมือนเป็นการกินเพื่อเป็นวิธีเท่านั้นคุณผู้ชมเพราะเขาไม่ได้หิวไม่ได้แบบกระหายอยู่แล้วร่างกายของเขาไม่ต้องการสารอาหารจากอาหารอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นไฟดิจิตอลซึ่งในจุดนี้ก็ผมจะเห็นว่าเป็นฉากนึงที่ว่าตัวละครทุกตัวเนี่ยกำลังนั่งทานอาหารด้วยกันเป็นโต๊ะแนวยาวทุกคนเนี่ยก็ดูจะพูดคุยด้วยความสนุกสนานครับผมมีเพียงแค่ตัวละครปอมนี่เท่านั้นที่ตัวเธอเนี่ยทำหน้าเคร่งเครียดมากๆราวกับว่ากำลังงงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก่อนที่เธอกับผมจะค่อยๆหันไปมองอาหารดิจิตอลของตัวเองแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากค่อยๆฉีกยิ้มออกมาอย่างบ้าคลั่งราวกับว่าตัวเธอนั้นไม่สามารถรับรู้ได้ครับผมว่าณตอนนี้เธอกำลังเจออะไรกันอยู่กันแน่ก่อนที่ตัววิดีโอจะตัดจบไปนั่นเองครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับผมว่าฉากจบเนี่ยมันมีความหลอนอะไรบางอย่างซ่อนอยู่นั่นก็คือในฉากตอนจบตอนที่ปอมนี่กำลังหัวเราะด้วยความบ้าคลั่งเนี่ยอยู่ฉากก็จะค่อยซูมมาออกมานะครับผมจากฉากที่ปอมนี่อยู่เป็นเต็งคณะละครศาสตร์ก่อนที่จะออกไปที่พื้นที่ The Void และพื้นที่สุดท้ายครับผมนั่นก็คือพื้นที่ของจอคอมพิวเตอร์ซึ่งมันจอเดียวกันกับที่ปอมนี่เห็นในประตูทางออกนั่นเองครับกล่าวง่ายๆก็คือครับคุณผู้ชมพื้นที่ที่ปอมนี่อยู่ณตอนนี้นั่นก็คือพื้นที่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เธอเห็นนั่นเองหรือสรุปง่ายๆเลยก็คือตัวเธอกำลังติดอยู่ในไฟล์ดิจิตอลหรือก็ตัวเรื่องนึงนั่นเองครับจริงๆถ้าเกิดจะอธิบายแบบเจาะลึกนี่ผมมองว่าต้องอาจจะต้องทำเป็นวิดีโอแยกอีกคลิปนึงนะครับคุณผู้ชมในเรื่องมันน่าจะเยอะมากๆเลยแล้วก็มีอีก2ฉากนะครับคุณผู้ชมที่ผมมองว่าเป็นอีก2ฉากที่หลอนๆแล้วก็ว่าได้นั่นคือฉากนี้นะครับเป็นฉากที่ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยกำลังเดินผ่านห้องต่างๆที่เป็นกับห้องพักถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตก็จะเห็นว่ามันจะมีบางห้องคุณผู้ชมที่บอกว่ามันเป็นเหมือนกับตัวละครหุ่นไม้ณตอนแรกผมคิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นตัวแทนของตัวละครแบล็งหรือว่าตัวละครที่มีอยู่จริงแต่เกิดเราไปดูอีกฉากนะครับเราก็จะเห็นว่ามีฉากนึงที่ตัวละครปอมนี่เนี่ยเธอเปิดเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็จะเห็นว่ามันมีตัวละครหุ่นไม้เนี่ยนอนใช้น้ำอยู่จริงๆครับหรือแม้แต่ฉากที่ว่าเจ้าเคนเนี่ยไปนั่งกินอาหารอยู่เราก็จะเห็นว่ามีตัวละครหุ่นไม้นั่งอยู่จริงๆด้วยซึ่งผมก็ยังไม่มั่นใจครับผมว่าไอ้ตัวละครหุ่นไม้เนี่ยมันแทนตัวละครอะไรกันแน่ส่วนจุดร้อนจริงๆเลยมันคือเรื่องนี้ครับถ้าเกิดเราไปส่องดูแล้วผมก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวละครบางตัวที่หน้าห้องของเขาเนี่ยมีรอยขีดฆ่าอยู่ด้วยและอย่างตัวละครตัวนี้ครับผมที่ณตอนแรกเนี่ยผมมองว่ามันเหมือนกับคิงเกิลเลยแต่พอดูดีๆแล้วมันไม่ใช่ครับผมมันเป็นเหมือนกับตัวละครหมากรุกเหมือนกันแต่คงเป็นความหมายคนละตัวกับคิงเกิลซึ่งโดนขีดฆ่าไปแล้วความหมายง่ายๆเลยก็คือเจ้าตัวละครตัวนี้อาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นแฟนของคิงเกิลแต่ว่าณตอนนี้ตัวเธอเนี่ยอาจจะหายไปแล้วหรือพูดง่ายๆก็คืออาจจะแปรสภาพเป็นแบบเดียวกับคอสโมก็เป็นไปได้ครับและฉากสุดท้ายของผมที่เป็นฉากหลอนที่ผมมองว่าน่าจะตีความไปถึงเนื้อเรื่องในอนาคตอีกไกลเลยก็คือฉากนี้ครับมันคือฉากภายในห้องของคอสโมครับผมถ้าเกิดเราเข้าไปดูเนี่ยมันจะเป็นฉากที่ผมว่าเดียดครับคุณผู้ชมแต่สิ่งที่เขาให้เราเห็นในนั้นเนี่ยมันมีแต่หลอนทั้งนั้นเลยอันดับแรกเราจะเห็นเลยว่าภายในห้องของเขาเนี่ยผมจะมีรูปภาพน่ากลัวติดอยู่มากมายอย่างรูปนี้คุณผู้ชมจะเป็นรูปเหมือนกับว่าหน้าของคอสโมแต่เป็นเวอร์ชันที่น่ากลัวกว่าเดิมหรือแม้แต่รูปนี้ครับผมจะเป็นรูปของก็เจ้าคอสโมนี่แหละเดินออกไปในพื้นที่ว่างเปล่าแล้วก็เขียนคำว่า no way out หรือแปลว่าไม่มีทางออก
นั่นเองและสิ่งที่เรารอเลยก็คือทั่วห้องเขาผมจะมีตัวอักษรสีแดงที่เขียนคำว่า exit หรือว่าทางออกอยู่ด้วยตามคำบอกเล่าของเพื่อนๆเขาเองครับที่บอกว่าตัวละครคอสโมเนี่ยก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่มาก่อนปอมนี่แล้วก็มาชอบพูดถึงประตูทางออกหรือว่าประตู exit อยู่เสมอแล้วก็อีกรูปภาพนึงครับที่ผมมองว่าหลอนมากๆนั่นคือรูปนี้นั่นเองมันคือรูปของตัวละครหนึ่งตัวครับผมที่มีแค่ฟันกรามและก็ดวงตากำลังไล่จับตัวคอสโมอยู่หรือพูดง่ายๆก็คือตัวละครตัวนี้ที่อยู่ในรูปภาพมันก็คือเจ้าตัวละครเคนนั่นเองแหละครับซึ่งเจ้ารูปนี้นะผมก็อาจจะบอกได้ว่าตัวละครเคนแล้วเนี่ยแท้จริงแล้วตัวมันอาจจะมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นไปได้แต่ก็อย่างที่เรารู้กันนะผมว่าจุดประสงค์สาเหตุหลักๆที่ทำให้เจ้าคอสโมเป็นแบบนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยหมกมุ่นอยู่แต่การหาทางออกครับผมเลยทำให้เขาเนี่ยถูกครอบงำและก็ยอมแพ้จนกลายเป็นเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้นั่นเองโอเคครับผู้ชมก็จะมีประมาณนี้ผม13ฉากหลอนๆด้วยกันจริงมันจะมีอีกเยอะนะที่มันแอบอยู่ในวิดีโอเนี้ยคุณผู้ชมลองไปดูแล้วก็เม้นบอกผมใต้คลิปนี้ได้นะผมว่ามันมีฉากนี้ครับพี่ที่พี่ยังไม่ได้บอกเลยครับเพราะมันเยอะมากจริงคุณผู้ชมคร่าวๆก็มีประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไม่มั่นใจว่าผมจะสามารถทำเป็นวิดีโอแตกแยกอีกทีได้หรือเปล่าเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆที่มันน่าสนใจภายในแอนิเมชันเรื่อง The Amazing Digital Circus นี้นะครับผมเพราะบอกว่ามันมีอีกหลายเรื่องคุณผู้ชมใช่ป่ะว่าตัวละครเคนคืออะไรกันแน่วะตัวละครแจ็คทำไมถึงมีกุญแจอยู่ในตัวเองตลอดเวลาหรือว่าฉากที่คอสโมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับคอสโมกันแน่อันนี้ก็น่าสนใจนะครับผมผู้ชมสนใจเนื้อหาไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้นะครับผมถ้าว่างเดี๋ยวมาทำให้ดูกันแต่สรุปคร่าวๆก็มีประมาณนี้ครับผู้ชมก็ถือว่าเป็นแอนิเมชันอีกหนึ่งเรื่องที่ว่าน่าสนใจนะเปิดมาแบบเทเลอร์ก็น่าสนใจแล้วพอเป็นเนื้อเรื่องจริงๆแล้วโอ้โหผมย้อนดู 3-4 รอบผู้ชมมันมีฉากที่มันว้าวๆมากๆแล้วก็เป็นแอนิเมชันที่มันเหมือนแบบเหมือนเชื่อมกับโลกจริงๆเราได้ด้วยมันมีจุดที่มันเชื่อมกันอยู่นะผมลองไปส่องๆดูกันได้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผู้ชมถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้มิสซี่กับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมก่อนจากกันคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าคุณผู้ชมชอบตัวละครไหนมากที่สุดใน The Amazing Digital Circus นะครับผมคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้นะครับผมแล้วสำหรับคลิปนี้ผมสวัสดีครับ